พระอนุสาสนีธรรมคำสอนแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเมื่อวันที่25เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2525ณทับมิ่งขวัญจังหวัดเลยรหัสเทปท23เรื่องข้อปฏิบัติธรรมที่รัดสั้นขอเชิญสาธุชนทุกท่านรับฟังได้ณโอกาสนี้ทุกท่านทุกคนแล้วก็นิมนต์เพื่อนพระสงฆ์องค์เจ้าทุกองค์ตั้งใจฟังเพราะเวลาอันมีค่าที่สุดถ้าหากฟังแล้วจดจำไม่ได้มันจะไม่คุ้มกับเวลาที่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้ตัวของผมหรือตัวอาตมาได้มาพบกับพวกเราก็จะได้พูดความจริงที่ตัวเองเคยศึกษาและเคยปฏิบัติมาให้พวกเราได้เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนานี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนคนทุกคนที่ยังโง่อยู่นั่นแหละให้สลาดขึ้นมาที่ยังทำผิดอยู่นั่นแหละให้กลับคืนมาทำให้ถูกต้องที่คนยังมีทุกข์อยู่นั่นแหละให้ทุกข์นั้นลดน้อยหรือหมดไปอันนี้เป็นหัวใจนี่เป็นคำพูดคำเตือนของพระพุทธเจ้าสอนเราจริงๆคำว่าโง่นั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องการหาเงินหาทองหรือการซื้อการขายการศึกษาเล่าเรียนไม่ได้หมายถึงสิ่งนั้นหมายถึงเรื่องอะไรหมายถึงโทสะโมหะโลภะมาทำลายตัวชีวิตของเราหรือมันแสดงความไม่ดีไม่งามออกมาอันนี้แหละเรียกว่ายังโง่หลงยังไม่เข้าใจยังไปงมยังไปอาศัยอะไรมาช่วยให้โทสะโมหะโลภะลดน้อยลงไม่มีใครจะมาช่วยเราได้เลยตัวเราเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งใครทำไม่ได้ไปพึ่งพระพุทธเจ้าทำให้ก็ไม่ได้แบบนี้เรายังไปพึ่งผีพึ่งเทวดาพึ่งการรักษาศีลพึ่งการให้ทานไปพึ่งการทำกรรมฐานรู้วิปัสสนาอยู่ที่ไหนรู้ยังไม่รู้เรื่องนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครหนอจะพึ่งได้อันนี้เลยเป็นหัวใจเป็นหลักสำคัญเราต้องทำเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองอันนี้เนี่ยโทสะโมหะโลภะนั้นจะจางหายไปก็เพราะเราเห็นเรารู้เราเข้าใจนี่เองดังนั้นที่ผมหรือตัวสมาจะพูดให้ฟังเพียงสั้นๆอึดใจเดียวเท่านั้นเองการให้ทานการรักษาศีลการศึกษาเล่าเรียนสลาดทุกอย่างก็ตามถ้าหากยังไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็ถือว่ายังไม่สลาดนั่นเองอันนี้เราจึงสอนให้คนทุกคนสลาดพระพุทธเจ้าสอน
สอนให้คนกำลังทำผิดนั้นคือมันไม่รู้จักวิธีทำคือไม่รู้จักทำอันนี้ไม่รู้จักการเคลื่อนการไหวการไปการมาการพูดการจาการนึกการคิดนี้เรียกว่าทำผิดเมื่อเรารู้สึกตัวในการทำการพูดการคิดในการไปการมาการพูดการจาจิตใจมันนึกมันคิดรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้อันนี้เรียกว่าสอนให้ทำถูกต้องอันทำสิ่งอื่นนั้นยังไม่ตรงเข้ามาจุดนี้อันว่าอย่างนั้นสอนให้คนกำลังมีทุกข์ให้ทุกข์นั้นลดน้อยหรือหมดไปหรือจางคายไปก็สอนให้คนดูจิตดูใจกำลังมันนึกมันคิดนี่เองเมื่อไม่หลงจุดนี้ความทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ความทุกข์นั่นคือโทสะทุกข์เพราะมีโทสะมาทำให้เราโกรธให้เราเครียดเราไม่พอใจนี่ทุกข์เพราะเราหลงนี่ถ้าเราไม่หลงโทสะก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์เพราะเรามีโลภะนี่ถ้าเราไม่หลงเราไม่โกรธโลภะก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุกเพราะสิ่งนี้พระพุทธเจ้าสอนทุกเพราะโทสะโมหะโลภะมารบกวนเหมือนกับเราอยู่ในถ้ำมืดอยู่อย่างนั้นแหละควบหน้าอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีความสว่างภายในจิตใจเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคำสอนของพระพุทธเจ้าคนสมัยนี้ว่าขัดใจไม่พอใจไม่ถูกใจอันขัดใจนั้นถูกแล้วอันไม่พอใจนั้นไม่ถูกคือพอใจแล้วมันเจ็บแล้วอยู่ขัดใจถูกใจเราว่าไม่ถูกใจเนี่ยไม่ถูกเลยมันถูกใจเราจริงๆโทสะมันถูกแล้วโมหะมันถูกแล้วโลภะมันถูกแล้วจึงว่าให้ดูไปที่ตรงนี้ให้เห็นที่ตรงนี้ให้เข้าใจที่ตรงนี้จริงๆถ้าหากไม่เห็นไม่เข้าใจไม่สัมผัสที่ตรงนี้ความทุกข์นั้นจะไม่จางคายลงไปเลยแม้จะศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกจนจบก็ตามแต่ภาสมภาษาคล่องแคล่วว่องไวรู้จักอัดรู้จักแปลทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามถ้าหากยังไม่มาแก้ความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนที่ตรงนี้ก็ยังไม่สมควรยังไม่คุ้มค่ากับความมาเกิดเป็นคนนั่นเองดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาหน้ามากินกินมันหอมแห้งดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดประมวลลงมาจุดนี้เป็นข้อแรกที่สุดเมื่อทำลายโทสะโมหะโลภะได้นั่นแหละเรียกว่าเรามีศีลศีลจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าเงินทองอะไรต่างๆนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันจริงกิเลสอย่างหยาบคือโทสะโมหะโลภะนี่เองแล้วก็กิเลสตัณหาอุปทานกรรมทำชั่วนั่นเองอันนี้แหละกิเลสอย่างหยาบเมื่อสิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงไป
ศีลจึงปรากฏเพราะศีลมันหงายหน้าขึ้นมาแล้วศีลนั้นหายเกลียวที่มันอัดแม่นั้นออกแล้วจึงว่าศีลจึงเป็นเครื่องทำลายกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบจางคายไปแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคือศีลศีลนั้นแปลปกติกายปกติวาจาปกติใจจึงเห็นว่ากายปกติวาจาปกติใจปกติอันความปกตินั่นแหละเรียกว่าศีลถ้าเราไปรับศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล300ก็ตามยังไม่เห็นกายเห็นวาจาเห็นจิตเห็นใจเราปกติแสดงว่าอันนั้นเป็นสมมุติเท่านั้นเองยังไม่เป็นตัวศีลแท้ตัวศีลแท้ตัวศีลจริงๆนั้นคือความปกติเมื่ออะไรมาแตะต้องสัมผัสเราก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจเพราะเรามีปกติแล้วสมมุติให้ฟังเรานั่งอยู่ในขณะนี้แหละมีคนมาจับมือที่จับแข้งจับขาจับที่ไหนก็ตามมีสองคนสามคนมาจับพร้อมกันก็รู้ปุ๊บพร้อมกันทันทีเพราะเรามีปกติแล้วดังนั้นความปกตินั่นแหละคือศีลศีลจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางคำว่าสมาธินั้นไม่ได้หมายถึงการไปนั่งภาวนาพุทโธธัมโมหรืออรหังพองยุบดูลมหายใจอะไรสมาธิคือตั้งใจมั่นตั้งใจทำการทำงานพูดคิดการงานนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีเรียกเพราะว่ามีสมาธินั่นเองดังนั้นเมื่อเราเห็นจิตเห็นใจของเรามันนึกมันคิดเรารู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงนั่นแหละคือสมาธิสมาธิจึงแปลว่าตั้งใจมั่นเมื่อเราเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นชีวิตของเราเป็นปกติอย่างนี้นั่นแหละคือเรามีสมาธิจึงกำจัดกิเลสอย่างกลางเราไม่ใช่เป็นนั่งความสงบความสงบนั้นจึงมีอยู่สองแบบด้วยกันสงบแบบไม่รู้สงบแบบอยู่ในถ้ำสงบแบบมืดสงบแบบที่มันเกลียวมันอัดแน่นอยู่นั่นแหละสงบแบบควบหน้าอยู่นั่นแหละอันนั้นสงบแบบหนึ่งอันคำว่าสงบนี่เรานั่งอยู่ที่นี่ในขณะนี้จะเป็นพระเป็นเณรเป็นญาติเป็นโยมเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่ก็ตามฟังตัวของผมฟังตัวอาตมาพูดอยู่เดี๋ยวนี้แหละดูจิตดูใจของท่านดูสินั่นเลยคือความสงบแท้อันนี้แหละเราไม่ต้องไปสร้างความสงบอะไรไม่ต้องไปสร้างสมาธิอะไรเพราะสมาธิมันมีอยู่แล้วเราไม่ได้ทำที่ตรงนี้เราจึงไม่รู้จักความสงบแบบนี้เพราะสัญญาตัวนี้มันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันเราต้องให้สัญญาตัวนี้ทำหน้าที่ของมันจริงๆสัญญาจึงความหมายรู้จำได้ไม่ใช่ไปจำมาจากตำราไม่ใช่ไปจำมาจากครูบาอาจารย์สอนให้เราจำว่าเรานึกเราคิดเราเห็นเรารู้อันนั้นแหละคือสัญญาแท้เรากำมือรู้สึกเราเหยียดมือรู้สึกเราพริบตารู้สึกเราเลือดซ้ายแลขวารู้สึกเราหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกอันความรู้สึกนั่นแหละคือสัญญาให้มันทำหน้าที่ของมันเรียกว่าสัญญาความหมายรู้จำได้
มันจะไม่มีวันหลงวันลืมเพราะมันได้ทำหน้าที่ของมันจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นสังขารมันจะไม่ปรุงไปในทางที่ผิดสังขารคือจิตใจมันนึกมันคิดมันปรุงมันแต่งมันเป็นอารมณ์ขึ้นมาถ้ามันเป็นอารมณ์ขึ้นมาแล้วนั่นแหละเราขัดใจเราไม่พอใจมันมีการขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเองมันมีการขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเองไม่ใช่ขัดแย้งคนอื่นนะขัดแย้งดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจนี่เมื่อเรามาเห็นมารู้มาทำความเข้าใจกับที่ตรงนี้ความสับสนวุ่นวายเหตุมันจะไม่เกิดขึ้นที่ตรงนี้เพราะมันไม่มีการขัดแย้งกับตัวของมันเองเพราะตัวสัญญาตัวนี้เข้าไปอยู่ที่ตรงนั้นเพราะตัวสมาธิตัวสติตัวปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นที่ตรงนั้นมันได้ทำหน้าที่ของมันโดยตรงขึ้นมาแล้วอันนี้แหละสมาธิจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดนั้นมองไม่เห็นจับไม่ถูกแต่มันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นเรามาพูดกันเพียงสมมุติเท่านั้นเองตัวของผมตัวของอาตมาเคยพูดให้ฟังกิเลสอย่างละเอียดนี้เสียงก็ตามตาเห็นก็ตามจมูกได้กลิ่นก็ตามเรารู้เท่าทันเหตุการณ์อันนั้นสิ่งนั้นจะไม่ปรุงนี่กิเลสอย่างละเอียดหรือว่าเรามามองจิตมองใจของเราหรือมองการเคลื่อนไหวของเรารู้อยู่ทุกขณะความเป็นเองมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนคือตัวสัญญาตัวนั้นแหละจะไปทำหน้าที่ของมันตัวสังขารมันก็จะทำหน้าที่ของมันตัวเวทนาก็จะทำหน้าที่ของมันตัววิญญาณก็จะทำหน้าที่ของมันเพราะมันมีหน้าที่ของมันเวทนาก็เรียกว่าเสวยอารมณ์เราพูดกันอย่างนั้นคือเวทนานั่นน่ะคือรู้เสวยอารมณ์ที่ไม่มีทุกข์เพราะสัญญามันทำแล้วเวทนาก็ทำไปด้วยอย่างเวทนาสัญญาสังขารตัวสังขารตัวนั้นก็ทำหน้าที่ของมันเองจึงว่าสังขารไม่ถูกปรุงวิญญาณก็รู้เพราะตัววิญญาณทำหน้าที่ของมันนั่นเองท่านว่าอย่างนั้นจึงว่าศีลขันธ์สมาธิขันปัญญาขันผมรู้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ในทางตำราบอกว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาท่านว่าอย่างนั้นสิกขาก็ถ้าจะพูดตามภาษาที่ผมเข้าใจก่อนหมายถึงเอาข้าวหรือเอาอะไรที่โรงจักโรงสีนั่นเอาข้าวโยนเข้าไปในโรงสีแต่เป็นข้าวเปลือกนะเครื่องจักเครื่องสีนั่นมันจะผัดเป็นข้าวสารออกมาหรือเป็นแกะเป็นลำไปเม็ดใดดีก็เป็นข้าวที่หนึ่งออกมาเม็ดใดไม่ดีก็เป็นข้าวที่สองหักครึ่งหักกลางออกมาถึงกับข้าวที่สามเป็นแกะเป็นลำไปเนี่ยญาติโยมมาฟังธรรมะวันนี้ก็ต้องเข้าใจอย่างนี้หรืออุปมาให้ฟังเหมือนกับโรงจักรสีไม้เอาไม้เป็นท้อนเข้าไปแล้วสร้างคนที่ทำหน้าที่นั้นก็ต้องวางระดับลงไป
เอาอย่างนี้แล้วใบพัดหรือใบเลื้อยนั่นจะตัดลงไปเลยให้มันซื่อมันตรงเข้าไปแก้ไขดัดแปลงหนาบางที่ตรงไหนเครื่องจักรอันนั้นมันจะตัดเองมันแต่ว่าสำคัญคนที่ปล้อนเข้าไปคนที่เอาวางลงทีแรกนั่นแหละเข้าไปอย่างนั้นจริงวะศีลขันสมาธิขันปัญญาขันขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันห้ารูปก็มีศีลเวทนาก็มีศีลสัญญาก็มีศีลสังขารก็มีศีลวิญญาณก็มีศีลมันทำหน้าที่ของมันศีลจึงแปลปกติเมื่อมีปกติรูปก็ปกติวาจาคำพูดก็ปกติจิตใจนึกคิดก็เป็นปกติเมื่อปกติอันนี้มีแล้วนั่นแหละสิ่งใดปรากฏขึ้นมาก็จะเห็นจะรู้จะเข้าใจทันทีสิ่งที่มันจะปรากฏขึ้นมาที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วหลายครั้งหลายหนเอาเสื้อเส้นเดียวนั่นเนี่ยผูกทั้งสองหลักให้มันดึงตึงตึงให้มันแข็งตัดตรงกลางขาดปุ๊บทีเดียวเมื่อมันขาดแล้วเสื้อมันก็จะเด่นหรือมันสะท้อนหรือมันกลับคืนมาหาหลักเดิมของมันมันจะดึงเข้าหากันไม่ถึงอันนั้นแหละกิเลสอย่างละเอียดดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนถึงที่สุดแล้วญาณย่อมมีญาณนั่นคืออะไรญาณแปลว่ารู้แปลว่าเข้าไปสัมผัสไปแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเพราะรูปมันทำหน้าที่ของมันเวทนามันทำหน้าที่ของมันสัญญามันทำหน้าที่ของมันสังขารมันทำหน้าที่ของมันวิญญาณมันทำหน้าที่ของมันหน้าที่ของมันมันทำเองจึงว่าญาณเข้าไปรู้เมื่อมันทำหน้าที่ของมันสำเร็จแล้วเราก็รู้อันนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนคนให้คนทำหน้าที่ของคนให้คนทำหน้าที่ของคนจะหมดทุกข์ไปเพราะมันทำหน้าที่ของมันการให้ทานการรักษาศีลการทำสมาธินั่นดีแล้วแต่ยังไม่ทำจุดนี้เมื่อไม่ทำจุดนี้งานก็ไม่สำเร็จแต่คนอื่นนั้นจะทำยังไงก็รู้ผมไม่รู้กับเรื่องของคนอื่นแต่สำหรับตัวของผมตัวของอาตมาต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่รู้เคยให้ทานมาเคยรักษาศีลมาเคยทำกรรมฐานมาหลายวิธีที่ทำมาแต่มันไม่เป็นอย่างนี้มันไม่เข้าใจเรื่องนี้มันไม่รู้เรื่องนี้มันไม่มีการอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังได้ดังนั้นเมื่อมาทำเรื่องนี้ทำความรู้สึกตัวนี้เองพลิกมือขึ้นก็รู้ข้อมือลงก็รู้พลิกมือขึ้นก็รู้ยกมือก็รู้กำมือก็รู้เหยียดมือก็รู้เหลียวซ้ายเหลียวขวาก็รู้เอียงซ้ายเอียงขวาก็รู้ก้มมือก็รู้นี่มันรู้อันนี้พลิกตาก็รู้หายใจก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้เมื่อมันรู้แล้วความรู้นั่นแหละจะทำหน้าที่ของมันเองดังนั้นคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้เดินไปต้องเหลียวหน้าเหลียวหลังเหลียวซ้ายเหลียวขวาท่านสอนเดี๋ยวนี้เราเดินไปแต่ข้างหน้ามองไปแต่ข้างหน้าไม่ได้เหลียวหลังไม่ได้เหลียวซ้ายไม่ได้เหลียวขวาไม่ได้มองกลับเข้ามาที่ตัวเราเมื่อไม่เหลียวหลังเราก็ไม่รู้เราทำอะไรมาบ้างให้ทานมาบ้างรักษาศีลมาบ้างทำกรรมฐานมาบ้างแล้วหรือ
เพราะเราไม่ได้เหลียวหลังเราบัดนี้เมื่อเราเหลียวหลังเรามองเห็นสภาพความเป็นอยู่การทำเราทำมาแล้วอย่างนั้นเราก็ต้องรู้มันเหลียวซ้ายแลขวาเหลียวดูที่คนกำลังทำอยู่นั่นน่ะเขาทำยังไงเขารู้สภาพภาวะที่เขาทำแล้วหรือยังเหลียวซ้ายแลขวามองเข้ามาถึงตัวเราโอ้ตัวเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ทำเช่นนั้นนี่แหละเหลียวซ้ายแลขวาเลี้ยวเข้ามาเบิ่งตัวเองเลี้ยวเข้ามาดูตัวเอง มามองดูตัวเองเอาน้ำมากินนะคอแห้งเมื่อมามองดูตัวเองแล้วมันเกิดมีความเข้าใจสัมผัสได้จริงๆดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสและสอนเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตคือยังไงเหมือนยังไงคือกันมีแข้งมีขามีตาให้ว่ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณคือกันเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเด็กผู้ใหญ่เหมือนกันพระสงฆ์องค์เณรเหมือนกันเรียนหนังสือไม่เรียนหนังสือเหมือนกันมีเหมือนกันคนจนก็มีเหมือนกันคนรวยก็มีเหมือนกันอันมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีเหมือนกันแล้วก็โทสะโมหะโลภะก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนั่นเป็นอย่างนั้นกิเลสตัณหาอุปทานก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันความสงบนั่นก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันมีเหมือนกันท่านว่าอย่างไรบัดนี้เมื่อเราทำถูกจุดแล้วทำให้ทุกข์นั้นลดน้อยหมดไปแล้วมันก็เป็นตถาคตเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันเป็นที่ตรงไหนก็เป็นที่จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจผ่องใสจิตใจว่องไวนี่เองอันนี้เนี่ยเป็นกิเลสอย่างละเอียดอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้นี่ท่านสอนอย่างนั้นแต่เราไม่ทำแต่เราไปปรารถนาอ้อนวอนขอร้องเอาทำบุญแล้วก็ขอร้องเอาไหว้วอนเอามันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทำเองพระครูวิสิทธิธรรมจารย์เจ้าคณะอำเภอเสียงขานเนี่ยเป็นอุปสาให้เมื่อบวชเป็นพระหนุ่ม6เดือนท่านก็เป็นอุปสาให้มาบวชเป็นหลวงพ่อหลวงตาครั้งนี้ท่านก็เป็นอุปชาให้เพราะไปหาท่านท่านสอนว่าในประเทศอินเดียมีหลายลัทธิมีหลายนิกายมีหลายครูมีหลายอาจารย์สอนเลือกคัดจัดเอาให้เป็นเห็นไหมมี108ลัทธิ108อาจารย์108ศาสนาลัทธิใดก็ตามอาจารย์ใดก็ตามเราชอบเราต้องไปหาเมื่อเราไม่ชอบเราไม่ต้องไปท่านสอนอย่างนั้นจึงให้เลือกคัดจัดหาเอาให้เป็นเมื่อเราไม่เลือกคัดจัดหาเอาไม่เป็นเราก็ไม่รู้ดังนั้นที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อความตั้งใจในประเทศอินเดียถ้าชอบลัทธิของพระพุทธเจ้าก็ไปศึกษาเอากับพระพุทธเจ้ามันมีหลายลัทธิลัทธิสีเปลือยก็มีลัทธิไม่นุ่งเสื้อนุ่งผ้าเนี่ยลัทธินอนเสื้อนอนหนามลัทธินอนย่างไฟอะไรมีหลายลัทธิท่านว่าอย่างนั้นดังนั้น
ในเมืองไทยของเราทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันมีครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์สอนไม่เหมือนกันสอนกรรมฐานสอนวิปัสสนานี้พระพุทธเจ้าของเรานี่สอนคนที่ยังโง่อยู่นั่นแหละให้สลาดขึ้นมาสอนคนที่กำลังทำผิดนั่นแหละให้เขาเลิกละจากการทำผิดให้เขามาทำความถูกต้องสอนคนที่มีทุกข์อยู่นั่นแหละให้เขาหมดทุกข์ไปท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นจึงว่าความคิดความเห็นของคนจึงไม่เหมือนกันเมื่อความคิดความเห็นของคนไม่เหมือนกันแล้วการพูดการสอนก็ไม่เหมือนกันอุดมการณ์ของอาตมามีอุดมการณ์อย่างนี้จะพูดอย่างนี้จะสอนอย่างนี้รับรองได้วิธีนี้อ้าวทำอย่างอื่นทำมามากพอสมควรแต่มันไม่รู้มันไม่มีการเห็นแจ้งไม่มีการรู้จริงเมื่อมาทำความรู้สึกตัวนี่แหละการเคลื่อนการไหวโดยวิธีใดก็ตามให้มันรู้สึกเรียกว่าเราเคยได้พูดได้สอนมาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้แต่เท่านั้นก็ยังไม่พอท่านยังสอนย้ำเข้าไปว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นที่ตัวของผมตัวของอาตมาสอนนี่ก็ให้มีสติกำหนดรู้ทุกอริยบทนั่นเองเป็นอย่างนั้นก็จะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงรับรองได้จริงๆเรื่องนี้ที่ได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจมาในวันนี้ก็เป็นเพียงสั้นๆจะมาทำลายโทสะโมหะโลภะนี่เองนิมนต์เพื่อนภิกษุสามเณรทุกท่านตั้งใจฟังครับเมื่อกระเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนทั้งหญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ตั้งใจฟังเมื่อไม่ตั้งใจฟังแล้วจะจดจำไม่ได้เมื่อเราตั้งใจฟังแล้วก็จดจำได้วันนี้ที่ผมหรืออาตมาได้เดินทางมาพบกับพวกเราถือว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมจะได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจของพวกเราส่วนมากคนเราถือศาสนาพุทธความคิดความเห็นความเข้าใจไม่เหมือนกันเมื่อพูดถึงไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องพูดเรื่องตัวเองอีกตัวเองนี่ก็ไม่เหมือนกันทีแรกเข้าใจหลักพุทธศาสนานั้นตามประเพณีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายทำอย่างไรก็ต้องทำไปอย่างนั้นอันนั้นยังควบหน้าอยู่เกลียวมันยังอัดแน่นอยู่ไม่ได้หงายหน้าขึ้นมาไม่ได้หมายเกลียวออกมาเรียกว่าถือตามประเพณีนั่นเองบัดนี้เรามาทำความเข้าใจในตัวเองให้ถูกต้องก็อุปมาเมื่อกับหงายของที่ควบแล้วก็มาเกลียวที่อัดแน่นออกคลายเกลียวมันออกมันก็มีความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาส่วนตัวแต่คนอื่นนั้นจะเข้าใจยังไงไม่ทราบจึงว่าความเห็นของคนไม่เหมือนกันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นคำว่าศาสนานี้เราไปเข้าใจเอาเสียว่าเป็นของ
พระพุทธเจ้าหรือเป็นของดึกดำบรรพ์มันเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นอันนั้นเป็นการเข้าใจอีกอย่างหนึ่งเนื่องยังควบหน้าอยู่บัดนี้เมื่อเรามาศึกษาตัวเราทำความเข้าใจกับตัวเราให้ถูกต้องศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องให้รู้สึกตัวเราเมื่อเรามารู้สึกตัวเราเข้าใจกับตัวเราสัมผัสกับตัวเราแล้วนี่แหละมันหงายหน้าขึ้นมาหมายเกี่ยวที่อัดแน่นั้นออกมาคำว่าศาสนาเนี่ยไม่กำหนดกฎเกณฑ์ไม่จำกัดเพื่อศาสนาไม่จำกัดสั้นวันนะวิชาความรู้สกุลใดๆพระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนทำดีพูดดีคิดดีมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นอันนี้และก็สอนให้ตั้งอกตั้งใจทำการทำงานพูดคิดอันนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งที่จริงความจริงพระพุทธเจ้าสอนให้เราดูจิตดูใจกำลังนึกกำลังคิดให้รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จักเอาชนะมันได้เพราะเรื่องอะไรจึงมีศาสนาจึงมีพุทธศาสนาคำว่าศาสนานั้นหมายถึงทุกลัทธิทุกนิกายเรียกว่าศาสนาพุทธศาสนานั้นหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่รู้นั่นแหละเรียกว่าพุทธศาสนารู้อะไรเพื่อประโยชน์อะไรรู้สึกตัวเรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดดูจิตดูใจของเรากำลังเคลื่อนกำลังไหวไม่ให้หลงตนไม่ให้ลืมตัวไม่ให้หลงกายไม่ให้ลืมใจเมื่อไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงกายไม่ลืมใจแล้วโทสะโมหะโลภะก็เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้แสดงว่าเราประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้คนดูจิตดูใจเพื่ออะไรป้องกันอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้โทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงกายไม่ลืมใจเรียกว่ามีความรู้สึกตัวเรียกว่ามีสติหรือมีสมาธิมีปัญญาก็ว่าได้ในขณะไหนเวลในการทำการพูดการคิดไม่รู้สึกตนไม่รู้สึกตัวหลงกายลืมใจโทสะโมหะโลภะมันเกิดขึ้นนี่ดังนั้นพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนมีความหมายให้ดูการเคลื่อนไหวนั้นมีความหมายเพื่อไม่ให้หลงนี่เองภาษาธรรมะเรียกโมหะไม่ให้โมหะเกิดขึ้นโมหะก็เรียกความหลงนั่นเองดังนั้นศาสนานั้นจะเป็นศาสนาไหนก็ตามข้อใหญ่ใจความที่สำคัญแม้การให้ทานการรักษาศีลการทำกรรมฐานการเจริญวิปัสสนาก็ตามมีจุดสำคัญเพื่อจะมาป้องกันไม่ให้หลงตนลืมตัวไม่ให้หลงกายลืมใจไม่ให้โทสะไม่ให้โมหะไม่ให้โลภะเกิดขึ้นท่านว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าเราให้ทานเรารักษาศีลเราทำกรรมฐานเราเจริญวิปัสสนาอยู่ก็ตามถ้ายังหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจยังมีโทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นก็แสดงว่าเราทำไม่ถูกต้องไม่ถูกหลัก
ดังนั้นเรื่องโทสะโมหะโลภะนี้มันไม่มีอยู่ตลอดเวลามันไม่มีอยู่24ชั่วโมงและมันก็ไม่ยกเว้นใครทั้งหมดอีกซะด้วยพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันญาติโยมก็เหมือนกันเด็กผู้ใหญ่ก็เหมือนกันคนเฒ่าคนแก่ก็เหมือนกันดังนั้นจึงว่าตั้งใจฟังถ้าหากไม่ตั้งใจฟังแล้วจะจดจำไม่ได้เมื่อเราไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ทำกรรมฐานแม้ที่สุดเราไม่พูดถึงว่าไม่เจริญวิปัสสนาก็ตามแต่เราไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงกายไม่ลืมใจรู้สึกตัวในการทำในการพูดในการคิดรู้สึกจิตใจมันนึกมันคิดอยู่ทุกขณะนั่นก็เรียกว่าโทสะโมหะโลภะย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่หลงไม่ลืมนี่เองนี่แหละเป็นการถือพระพุทธศาสนาให้ถูกให้ตรง เพราะว่าจุดสำคัญจุดนี้ไม่ว่าคนไทยคนจีน น่ามากินสักหน่อยขอฮะคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนเขมรคนยวนคนลาวมีเหมือนกันและก็ไม่มีเหมือนกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้คำพูดเช่นนี้เราไม่ค่อยเอามาพูดกันเมื่อเอามาพูดกันแล้วก็ยังทำความเข้าใจไม่ถูกต้องคือยังไม่มีแนวความคิดยังไม่เกิดสติเกิดปัญญาให้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงนั่นเองดังนั้นวันนี้จึงมาแนะแนววิธีปฏิบัติอย่างลัดๆคือทำการเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามให้รู้สึกตัวข้อแรกให้รู้สึกตัวตัวของเราเนี่ยเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเพราะรูปอันนี้มันทำเองทำดีทำชั่วพูดดีพูดชั่วคิดดีพูดชั่วจึงให้รู้จักรูปธรรมนามธรรมแล้วเมื่อรู้จักอันนี้เข้าใจอันนี้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็รู้จักรูปโลกรู้จักนามโลกรูปโลกนามโลกมีสองอย่างด้วยกันรูปโลกคือรูปอันนี้เกิดมาแล้วก็เจ็บหัวปวดท้องหรือถึงยังไงก็ตามก็ต้องตายเน่าเข้าโรงอันนี้รูปเป็นโรคใจก็ไม่สบายรูปอันนี้เป็นโรคทางเนื้อหนังไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอตรวจเช็คร่างกายให้รู้จักเอายาให้กินรักษาบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายโรคทางจิตใจเล่าบัดนี้คือจิตวิญญาณเป็นโรคดีใจเสียใจเกลียดชังนี่อันนี้ว่าจิตวิญญาณเป็นโลกรูปไม่เป็นอะไรอันนี้จิตวิญญาณเป็นโลกจะรักษาโลกอันนี้ต้องทำความรู้สึกตัวตื่นตัวทำความรู้สึกใจตื่นใจที่จิตใจมันนึกมันคิดต้องรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้อันนี้เรียกว่าเป็นยารักษาโรคทางจิตใจจิตวิญญาณเป็นโรคเมื่อรู้จักอันนี้แล้วก็รู้จักทุกขังอนิจจังอนัตตารู้จริงๆรู้แล้วไม่เก้อเขินแก้ปัญหาตัวเองได้
เป็นอย่างนั้นที่ตัวอาตมาหรือตัวของผมได้ใช้เวลาเอามาปฏิบัติจึงเอาของจริงที่ตัวเองได้สัมผัสได้รู้ได้เข้าใจนั่นแหละมาเล่าสู่ฟังเมื่อรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตาสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่หลงไม่ลืมแล้วก็รู้จักสมมุติสิ่งที่สมมุติขึ้นมาต้องให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแม้ผีเทวดานรกสวรรค์บวชศึกหรือศาสนาพุทธศาสนาบาปบุญอะไรก็ต้องรู้เรียกว่าสมมุติไม่อัตตาเงินทองก็ต้องรู้รู้จริงๆเรื่องนี้รู้สมมุติแล้วก็รู้จักศาสนารู้จักพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนคนตัวคนนั่นแหละคือตัวศาสนาพุทธศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเนี่ยว่าพุทธแปลว่าผู้รู้คือตัวรู้สึกนั่นแหละเป็นพุทธศาสนาเมื่อรู้จักอันนี้แล้วก็รู้จักบาปรู้จักบุญบาปมากที่สุดคือหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจนี่เองบุญมากที่สุดคือไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงกายไม่ลืมใจนี่เองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนะสัตว์มนุษย์นี่เองจึงเป็นสัตว์อันประเสริฐคือยังไงเมื่อยังควบหน้าอยู่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเกิดมาทีแรกก็เป็นคนธรรมดาสามัญชั้นปัญญาชนแต่ไม่รู้ควบหน้าอยู่เช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นปุถุชนเหมือนกันกับพวกเราในยุคนี้สมัยนี้นี่เองบัดนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเมื่อพระองค์หงายหน้าขึ้นมาหรือไม้เกี่ยวที่อัดหันแน่นเข้ามานั้นหายออกบ้านผมเรียกว่าหายเกี่ยวออกมีกุญแจปากตายหรือกุญแจเลื่อนกุญแจอะไรก็ตามน็อตที่มันขันแน่นอยู่นะจะคลายออกให้หมดอันนั้นเนี่ยเรียกว่าหายเกลียวออกของที่ควบหน้าคือไม่รู้ความจริงนั่นเองเนี่ยควบหน้าไว้เป็นอย่างนั้นเรียกว่าคือกันบัดนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเพราะว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเป็นได้เช่นเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ท่านสอนอย่างนั้นเมื่อสอนอย่างนั้นก็ต้องรู้อย่างนั้นอย่างที่พระองค์นั้นเมื่อเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็จะรู้เหมือนพระองค์ไม่ได้ดังนั้นการให้ทานการรักษาศีลการทำกรรมฐานนั้นดีแล้วแต่มันยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทำความรู้สึกตัวนี้เองคำว่าวิปัสสนามันก็เป็นเพียงสมมติซื้อมันเท่านั้นเองวิปัสสนามันเป็นภาษาที่พูดภาษาสักแสงอะไรไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้หรืออาตมาไม่รู้แต่รู้จักว่าวิปัสสนารู้วิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเมื่อจิตใจของเรายังมืดยังไม่มีความสว่างภายในจิตใจจะเป็นวิปัสสนาไม่ได้ต่อเมื่อเราทำความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจในการทำในการพูดในการคิดมีความสว่างขึ้นภายในจิตใจเหมือนกับหงายของที่ค่วมหายหรือไม้เกลียวที่อัดแน่นออกเบาขึ้นมา
นั่นแหละคือวิปัสสนาวิปัสสนาจะว่ารู้แจ้งรู้จริงเห็นแจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งรู้จริงเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วก็ต่างเก่าล่วงภาวะเดิมต่างเก่าจริงๆต่างจากความเป็นปุถุชนหรือต่างจากความไม่รู้ล่วงภาวะเดิมล่วงจากภาวะความเป็นปุถุชนล่วงจากภาวะเดิมล่วงจากภาวะที่มันมืดมาอยู่ความที่มันไม่มืดที่แรกเหมือนกับที่เราอยู่ในถ้ำเราออกจากถ้ำเมื่อในขณะที่เราอยู่ในถ้ำเราไปไหนมาไหนก็ต้องมีไฟถ้าไม่มีไฟก็ไปไม่ได้บัดนี้เราออกจากถ้ำออกจากในถ้ำมาอยู่ปากถ้ำหรือออกจากถ้ำไปอยู่ไกลๆถ้ำมองเห็นถ้ำมองเห็นรูในถ้ำและมองเห็นรูปถ้ำมีลักษณะสันฐานอย่างไรต้องรู้อันนี้แหละคือวิปัสสนาดังนั้นเมื่อเปรียบเข้ามาภายในจิตใจของเรามันนึกมันคิดยังไงก็รู้คิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดไม่ชั่วก็รู้อันนี้เลยว่าเราออกจากความคิดเราเห็นความคิดเราเข้าใจความคิดเมื่อเห็นความคิดเข้าใจความคิดมันก็ไม่ได้อัดแน่นอยู่ภายในจิตใจแล้วก็วางมันได้ความคิดที่มันคิดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมันได้เรียกว่าวางมันก็ได้ปล่อยมันก็ได้หรือว่ารู้เท่าทันมันก็ได้มันไม่ถูกปรุงไม่ถูกแต่งไปอันนี้แหละที่ว่าต่างเก่าล่วงภาวะเดิมดังนั้นการศึกษาอย่างนี้จะบวชเป็นพระก็ได้บวชเป็นเณรก็ได้ไม่ต้องบวชเป็นพระก็ได้ไม่ต้องบวชเป็นเณรก็ได้จะให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้ไม่ให้ทานก็ได้ไม่รักษาศีลก็ได้ดังนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้ว่าการทานธรรมย่อมชนะทานทั้งปวงทานธรรมเนี่ยโดยมากตัวของผมเองตัวอาตมาเองไม่รู้คำว่าทานธรรมนี่ไม่รู้จริงๆความจริงแล้วไม่ใช่ทานเงินทานเสื้อทานผ้าทานยารักษาโรคไม่ใช่ทานอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นสังคมสมมุติขึ้นมาคำว่าทานธรรมนั้นหมายถึงทานแนวความคิดที่มันสกปรกนั่นแหละแนวความคิดที่มันสกปรกนั่นคือโทสะโมหะโลภะไม่ให้เกิดขึ้นเราสลัดมันทิ้งพูดแต่ความดีๆสู่กันฟังการทำอย่างนี้ทุกคนทำได้นี่แหละแนวทางไปหาพระพุทธเจ้าเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราแม้จะจับสายจีวรหรือจับมือเราอยู่นิ้วเท้านี่มือเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าเห็นธรรมต้องเห็นสีแสงผีเทวดานรกสวรรค์เข้าใจไปอย่างนั้นอันนั้นมันโคบหน้าอยู่เกลียวมันยังอัดแน่นอยู่หันเกลียวแน่นไม่ยอมคลายเกลียวมันออกเมื่อเราหงายหน้าขึ้นมาแล้วก็คลายเกลียวที่อัดแน่นนั้นออกนั่นแหละเรารู้เราเห็นเราเข้าใจธรรมะเราสัมผัสมันได้จริงๆเรื่องนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนแต่ของจริงไม่ได้สอนของไม่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สอนสอนแต่ของจริงของแท้จึงธรรมะนั้นน่ะไม่เลือกยุคไม่เลือกสมัยจะเป็นยุคใดสมัยไหนก็ตามอาตมาเมื่อเข้าใจธรรมะอันนี้แล้วตั้งปณิธานจิตใจของเราเอาไว้จะพูดอย่างนี้แหละให้คนเข้าใจให้คนรู้จักหลักพระพุทธศาสนาจริงๆนี่แหละคือพุทธศาสนาทำให้
คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมั่นคงเจริญงอกงามขึ้นมาถ้าหากคนใดได้ทำหน้าที่ตัวเองคือเคารพพระพุทธเจ้าเคารพบิดามารดาเคารพครูบาอาจารย์ก็มาทำอันนี้นี่เองเคารพพระพุทธเจ้าก็หมายถึงรู้แล้วก็ทำแทนพระพุทธเจ้าก็ว่าได้เพราะพระพุทธเจ้าตายก็ว่าได้นิพพานก็ว่าได้หรือสวรรคตก็ว่าได้มันเป็นเรื่องสมมติบัดนี้เราผู้ทำแทนก็คือเรายังมีชีวิตเรายังมีจิตมีใจต้องประพฤติปฏิบัติตามให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ออกมาเผยแพร่หรือพูดให้คนนั้นพูดให้คนนี้ฟังเรียกว่าเผยแพร่หงายของที่ค่วมเปิดของที่ปิดคายเกลียวที่มันอัดแน่นนั้นออกให้มันเบาขึ้นมาทำไมพูดอย่างนั้นก็พูดของจริงนี่เองของจริงเรื่องอะไรคือเรื่องโทสะโมหะโลภะนี่เองเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้เรื่องอื่นนั่นเป็นการทำดีกับสังคมเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องบุคคลคนเฒ่าคนแก่ก็โกรธเป็นคนหนุ่มคนสาวก็โกรธเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็โกรธเป็นเด็กๆ ก็โกรธเป็นแล้วโกรธโลภหลงภาษาธรรมะเมื่อภาษาที่ผมปฏิบัติผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจผมสัมผัสแนบแน่นอยู่กับตัวมันเองนั้นโทสะโมหะโลภะใครมีโทสะมากต้องรู้เห็นเข้าใจสัมผัสโทสะก่อนใครมีโลภะมากก็รู้เห็นสัมผัสโลภะใครมีโมหะมากก็รู้เห็นสัมผัสโมหะก่อนสิ่งใดมันหนักสิ่งใดมันมากเราต้องเห็นอันนั้นก่อนรู้อันนั้นก่อนสัมผัสอันนั้นก่อนแนบแน่นอันนั้นก่อนเมื่อโทสะโมหะโลภะจางคายไปแล้วเวทนาไม่ทุกข์สัญญาไม่ทุกข์สังขารไม่ทุกข์วิญญาณไม่ทุกข์อันนั้นแหละคือเป็นเทวดาแท้หรือเป็นมนุษย์แท้หรือเป็นพระก็ได้พระจึงแปลว่าผู้ประเสริฐพระจึงแปลผู้สอนคนสอนของจริงถ้าประเสริฐก็ต้องสอนให้คนรู้จักอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาก็ได้หรือว่ารู้จักหลักพระพุทธศาสนาก็ได้หรือว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้จึงว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเจ้าสายสิทธัตถะกุมารนั้นแต่ว่าอันความรู้ความเห็นความเข้าใจความสัมผัสนั้นเป็นเหมือนกันไม่ผิดกันเลยจะเป็นยุคใดสมัยใดก็เป็นเหมือนกันให้เข้าใจอย่างนี้แต่อย่าเชื่อคำพูดของอาตมาแต่ต้องปฏิบัติตามลองดูมันจะเป็นจริงไหมหรือมันไม่จริงท่านจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองไม่ต้องรอคอยใครที่ไหนเป็นอย่างไรดังนั้นที่เราตรวจกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราจะไปรับศีลก็ต้องพูดนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตแปลว่าขอนอบน้อมเราพูดได้แต่เรานอบยังไงนอบยังไงรู้จักเคารพตัวเองยังไงรู้จักเคารพพระพุทธเจ้ายังไงรู้จักเคารพบิดามารดายังไงรู้จักเคารพนับถือครูบาอาจารย์อย่างไงไม่รู้แต่ก่อนตัวของผมตัวตมาไม่รู้เมื่ออายุ40กว่าปีมานี่แหละรู้แจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงยกมือไหว้ตัวเองได้ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าได้ยกมือไหว้ครูบาอาจารย์ได้ยกมือไหว้บิดามารดาเพื่อนฝูงทุกคนยกมือไหว้ได้
พราะทุกคนมีเหมือนกันอันนี้แหละจึงเป็นการทำแท้พูดแท้ทำดีพูดดีคิดดีทำให้พุทธศาสนาทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้ามั่นคงเจริญงอกงามขึ้นมาได้ดังนั้นที่ตัวของผมหรือตัวของอาตมาได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาจจะมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลานตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสติใจของพวกเราให้พวกเราได้ทำหน้าที่ของเราจริงๆคือให้ตัวสัญญาตัวนั้นและตัวรู้สึกนั่นเรียกว่าสัญญาทำหน้าที่ของมันจริงๆเมื่อตัวสัญญาได้ทำหน้าที่ของมันจริงๆแล้วก็จะรู้จริงตามความเป็นจริงจะไม่หลงไม่ลืมจะไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในชีวิตนี้หรือเวลาใกล้นี้จงทุกคนเทอญพ่อเทียนจิตตสุโภแสดงไว้เมื่อวันที่27เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2529ณวัดทับมิ่งขวัญอำเภอเมืองจังหวัดเลยรหัสเทพท29เรื่องคนถึงธรรมธรรมถึงคนขอเชิญสาธุชนทุกท่านรับฟังได้ณโอกาสนี้อาจารย์ก็บอกหมดความรู้แล้วแต่พระองค์ก็ยังเห็นว่านี้ไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์เนี่ยเราควรจำให้มันดีการศึกษากับครูอาจารย์นั้นน่ะถ้าหากอาจารย์ไม่เข้าใจก็สอนไปก็ไม่ผิดอะไรนะเพราะว่าไม่รู้ก็ต้องเรียนไปต่อจากนั้นพระองค์ก็เลยหนีเห็นว่าทางนี้ไม่ใช่ทางคนทุกข์ไม่ใช่ทางดับทุกข์ความสงบจึงมีอยู่สองแบบด้วยกันสงบสมถะกรรมฐานแบบหนึ่งสงบวิปัสสนากรรมฐานแบบหนึ่งพูดกับปนกันไปเพื่อให้รู้วันนี้เมื่อพระองค์ถามว่าเมื่อคงรู้พระองค์ก็หนีเลยอย่าจะหนีพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ตามมาพระองค์ก็ไม่มีคนสอนก็คิดได้คนเดียวเรียกว่าทิฏฐิแต่ว่าความเห็นของเราคิดว่าโทสะโมหะโลภะหรือความยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนเรียกว่ากิเลสว่าอย่างนั้นก็ได้สั้นๆเรียกกิเลสคำว่ากิเลสมันสั้นที่สุดนี่มันคงจะอยู่นำเนื้อนำหนังเป็นนำกินข้าวเป็นนำกินน้ำเป็นน้ำพูดน้ำคุยเป็นน้ำหายใจเข้าออกนี่แหละมั้งก็เลยมาทำทุกขกิริยาเดินอดข้าวอดน้ำไม่กินข้าวไม่กินน้ำกั้นลมหายใจไม่พูดไม่คุยกับใครทำจนเนื้อหนังเหลือแต่เส้นหนังเอ็นกระดูกเนื้อมันผอมไปหมดเหลือแต่เส้นกระดูกรัดลึงกันเอาไว้เท่านั้นเองทำขนาดนั้นก็ยังไม่เป็นทางตัดสรู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงพิจารณาเรื่องการรักษาศีลเรื่องการให้ทานถ้าพูดอย่างนี้จะหาว่าทำลายไม่ใช่อย่างนั้นจะเอาความจริงมาเล่าสู่กันฟังทำขนาดนั้นแล้วยังไม่ได้ตัดสรุปกับพระองค์ก็เลยสรรผลไม้เรียกมาคำป้อมักสมมอคือบ้านอาตมาพูดกันอย่างนั้นพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเห็นพระองค์สรรผลไม้เราว่าพระองค์เนี่ยคงจะไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรอกอย่างเนี้ยเพราะขายความเพียรเยือนมามากๆมีกิเลสแล้วพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็พูดกันแล้วพระองค์ก็เลยสรรมาขับป้อมพวกนั้นกันหนีไปพระองค์ก็เดินไปคนเดียวแล้วสรรผลไม้ไปเมื่อสรรผลไม้ไปก็
มีการสงัดกายสงัดวาจาใจไม่สงบไม่สงัดนี่ความสงบสงัดมันเป็นอย่างนั้นบางครั้งบางคราวก็คิดถึงพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือแรกอยู่5คน6กับเราเดี๋ยวนี้5คนก็เดินไปแล้วเหลือแต่เราคนเดียวเดินไปอย่างนั้นน่ะไม่ได้พูดได้คุยกับใครบางครั้งบางคราวคิดถึงราหุลคิดถึงสินพาคิดถึงทรัพย์สมบัติในบ้านในเรือนคือแรกเราไม่ได้พบอย่างนี้เรามีแต่ความสุขกายสุขใจเราเป็นอย่างนั้นจะได้รู้ความสุขไม่รู้แต่ว่าคิดว่าจะพบทำไมเดินมาพบเอานางสุสดาอย่างนี้มากินข้าวนางสุสดาตอนนี้ฟังกันให้มันดีให้มันเกิดปัญญารู้ให้เข้าใจนางสุสดาเอาเข้าไปบวงสรวงเทวดาเนี่ยศาสนาเทวดาเนี่ยไม่ใช่พุทธศาสนาการไหว้วอนบวงสรวงไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาแต่ก็ดีทำไปเพราะไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ทำไปจะถือว่าคนนั้นเข้าถึงธรรมไหมไม่ยังมีการไหว้วอนบวงสรวงคนนั้นคนนี้ดูฤกษ์งามยามดีพวกนี้ยังไม่เข้าถึงธรรมะถ้าพูดอย่างนี้ก็จะหาว่าโกหกถ้าเขาถึงธรรมะก็เข้าถึงตัวเองจะไปเคารพใครจะไปไหว้วอนใครเราก็รู้จักว่าธรรมะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องรู้เราเข้าถึงในตอนนี้ถ้าหากไม่ถึงธรรมะแล้วก็มีความสงสัยดั้งเลใจมันได้กินข้าวนางสุสดาแล้วก็ถามนางว่านางถวายทั้งหมดก็เลยจับขันลงไปอธิษฐานริมแม่น้ำบอกว่าข้าพระเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสตายขายกิเลสลมดับทุกข์ได้จริงวางธาตุหรือขันใดนี้ลงบนผิวน้ำนี่ให้ขันนี้ทวนกระแสของน้ำไว้ในทางตรงกันข้ามหากจะได้ตรัสรู้ไม่เป็นพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้จริงๆแล้ววางธาตุและขันใดนี้ลงไปบนผิวน้ำให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำว่าอย่างนั้นอันนี้บางคนอาจจะเข้าใจบางคนอาจไม่เข้าใจคำว่าน้ำไม่ใช่หมายถึงน้ำที่เรามองเห็นคือหมายถึงจิตใจน้ำใจคนมันคิดไหลไปจะข้างต่ำมันไม่ฟื้นตัวคืนมาตอนเช้านี่ก็พูดแล้วบอกว่าทำความรู้สึกตัวให้ตื่นตัวตื่นใจพูดตอนเช้าก็พูดอย่างนั้นวันนี้พอดีวางลงไปมันก็เลยทวนกระแสของน้ำขึ้นไปอันทวนกระแสของน้ำก็หมายถึงว่าเราต้องดูความคิดเรามันคิดมาอย่าไปทำกับมันนะวะดูความคิดให้ทันความคิดจะได้ชีวิตใหม่คืนมาอย่างนี้ก็ได้จะได้ชีวิตอย่างไม่มีทุกข์คืนมาชีวิตที่ไม่มีทุกข์คือปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากโลภะปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่ากิเลสตัณหาอุปาทานชีวิตใหม่ๆอันนี้เจอชีวิตเดิมนั่นแหละจังหวะทีแรกเราไม่รู้เมื่อพระองค์มาบำเพ็ญทางจิตนี่แหละพระองค์ก็เห็นมีสภาพหรือภาวะอย่างนี้ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้เมื่อไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจก็เจาะแสวงหาทางพ้นทุกข์เมื่อพระองค์ไปพบไปเห็นไปรู้ไปเข้าใจมาแล้วพระองค์ก็ว่าทีนี้ไม่ทุกข์ทีนี้ไม่สุขเราเคยได้ยินนะเมื่อพระยศะเดินไปหาพระพุทธเจ้าที่นี่วุ่นวายที่นี่ทุกข์ที่นี่ขัดสนอะไรพระองค์ก็ตอบว่าที่นี่ไม่ทุกข์ที่นี่ไม่สุขที่นี่ไม่วุ่นวายท่านจงเดินมาที่ตรงนี้เถิดอันนั้นก็แสดงว่าที่จิตใจเราจริงๆตัวชีวิตจริงๆน่ะเราไม่เคยรู้ไม่เคยก็เลยไม่ถึงธรรมตัวธรรมะธรรมชาติมันมีอยู่ในคนทุกคนจวดไม่ยกเว้นไม่ใช่ว่ายุคนั้นยุคนี้ยุคใดก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าหากสนใจจริงๆแล้วพระองค์จึงได้พูดว่าแต่เมื่อพระองค์ตัดสโลใหม่ๆนะท่านก็เสวยที่มุดหรือเสวยผลสุข7วันเท่าใดอาตมาก็จำได้ค่อยได้ดีพวกคุณนะพวกท่านนะคงจะจำได้ดีเพราะว่าเคยศึกษาเคยเราเรียนมาตัวของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าอวดดีนะเอาความดีมาพูดถูกต้องคนอวดดีกับคนดีๆเอามาพูดมันไม่เหมือนกันอันนั้นอวดดีแต่ไม่รู้แต่คนดีๆเอามาพูดให้ฟังอาจจะไม่เพราะหูก็ได้แต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้อ
อาตมาเขียนหนังสือไทยไม่เป็นพูดภาษาไทยก็ยังไม่เป็นภาษาไทยภาษากลางตอนนี้พูดไม่เป็นจะถือว่าเป็นคนไทยไหมไม่เป็นเพราะพูดภาษาไทยไม่เป็นแต่คนไทยฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องต้องเป็นคนไทยคนไทยต้องรู้ภาษาไทยถ้าหากพูดภาษาไทยไม่รู้ก็จะถือว่าเป็นคนไทยไหมไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นคนไทยบัดนี้พูดเรื่องธรรมะให้ฟังแต่ไม่รู้ก็จะถือว่าเรารู้ธรรมะไหมไม่รู้จะถือว่าเราเป็นชาวพุทธไม่เป็นชาวพุทธพูดเรื่องพุทธศาสนาให้ฟังต้องรู้มันคนภาษาเดียวกันต้องรู้ภาษากันถ้าพูดภาษาเดียวกันให้ฟังแล้วไม่รู้ก็ถือว่าเป็นคนละภาษากันแล้วดังนั้นที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยจึงว่าคนถึงธรรมธรรมถึงคนเมื่ออาตมาพูดอย่างนี้ทุกคนฟังแล้วรู้เรื่องนะจึงว่าเรารู้ภาษากันแต่เราไปด้วยกันได้ถ้าพูดให้ฟังแล้วไม่รู้เรื่องนั่นก็แปลว่าเรายังไม่รู้ไม่รู้ด้วยกันไม่เห็นด้วยกันก็จะเป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อพระองค์ก็แสวงหาท่านก็เลยบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตท่านพูดอย่างนี้เพราะไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์นี่เองสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถที่จะตรัสรู้ได้แต่มนุษย์เนี่ยต้องตรัสรู้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้านั้นได้ท่านจึงบอกสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือว่าสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับเราตถาคตถ้าทำอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ารู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนั้นจะไม่รู้อย่างนั้นไม่เห็นอย่างนั้นไม่เข้าใจอย่างนั้นดับทุกข์ไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าถ้าจึงพูดว่าสภาพหรือสภาวะดั้งเดิมเหมือนกันแต่เมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มืดมันไม่บอดอยู่ในจิตใจแต่พวกเราก็เช่นเดียวกันในขณะนี้กำลังสอบแสวงหานั้นน่ะมืดบอดวกวนอยู่นะเมื่อเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราถึงแล้วเราก็ไม่ต้องรอใครคอยใครไม่ต้องไปศึกษาอะไรให้มากศึกษาที่ตัวเรานี่เองศึกษาที่ตัวเราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดทั้งหมดถ้าใจปิดกทั้งสามปิดกก็เอาตัวเราออกไปพูดอยู่ข้างนอกคนก็เลยจะติดข้างในก็เลยไม่ได้มาดูข้างในเมื่อเรามาดูข้างในแล้วสภาพภาวะของความคิดเหมือนกันผู้หญิงก็คิดได้ผู้ชายก็คิดได้พระสงฆ์องค์เจ้าก็คิดได้คนไทยก็คิดได้คนจีนก็คิดได้ใครๆคิดได้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่มีคนพูดหลายคนเรื่องนี้อย่าหาพูดเข้าข้างตัวไม่ใช่พูดเข้าข้างตัวพูดความจริงสู่กันฟังบัดนี้คนใดเป็นฆราวาสเขาว่าอย่างนั้นหากว่ารู้ธรรมะเข้าถึงธรรมะทำถึงคนคนถึงธรรมถึงที่สุดแล้วไม่เกิน3วันหรือ7วันตายอันนั้นเป็นการเข้าใจของคนนั้นเรื่องคนนั้นอาจจะไม่เข้าใจธรรมะก็ได้มันจะตายทำไมมันตายสิ่งที่มันตายไม่ต้องรอถึง6วัน4วันพอที่เข้าถึงปุ๊บตายทันทีเลยแต่ไม่ใช่คนตายนะสภาพหรือภาวะสิ่งนั้นเนี่ยมันตายไปแล้วอันนี้เรียกว่าตายเสียคนตายตายเสียเกิดยังเมื่อมีลมหายใจให้ท่านว่าอย่างนั้นแต่เราไม่เข้าใจก็ถือว่าตายอะไรไม่ทราบเนี่ยอันนั้นก็แสดงว่าเข้าถึงธรรมธรรมถึงคนต้องถึงเป็นบทเป็นตอนไปถึงที่สุดนั่นแหละเรียกว่าตายตายจริงๆอาตมาเคยพูดให้ฟังว่าเหมือนกับ